ที่คนมีคำถามกันก็คือเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านน่ะเรื่องนี้ก็ต้องมีการประสานระหว่าง2กระทรวงก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วยที่บอกเอ๊ะใครอยู่ทะเบียนบ้านไหนแล้วจะใช้จ่ายเงินหมื่นได้ที่พื้นที่ไหนใช่ไหมฮะทีนี้เลยไปถามทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณอนุทินก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยมีความร่วมมือกันเรียบร้อยระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกับทางกระทรวงการคลังไม่ต้องกังวลเรื่องประเด็นการย้ายทะเบียนบ้านมีวิธีแล้วก็มาตรการในการป้องกันการกระทำความผิดด้วยแต่ถ้าเกิดไปดูตัวเลขล่ะคือมีใครแบบตั้งใจเลยไหมย้ายทะเบียนบ้านเพื่อแบบกะจัดใช้เงินหมื่นในที่ที่เราสะดวกที่สุดอะตัวเลขมันแบบสูงขึ้นผิดปกติหรือเปล่าคุณป้ากันนะเนี่ยนะก็มีการเปิดเผยกันบอกว่าเดือนกรกฎาคมพบว่าจำนวนประชาชนย้ายเข้าเนี่ยนะฮะ 222,341 คนย้ายออก 222,736 คนนะฮะรวม 445,077 คนซึ่งรวมจำนวนที่ใกล้เคียงกับเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีประชาชนน่ะทำการย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยนะรวม 527,379 คนและ424,271 คนตามลำดับและก็อยู่ในระดับที่ปกติประชาชนเนี่ยจะมีการทำการย้ายเนี่ยประมาณสัก 4-5 แสนคนต่อเดือนอยู่แล้วทีนี้ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการดิจิทัลวอลเล็ตอ่ะที่กำหนดจะต้องใช้ภายในพื้นที่ตามที่อยู่ทะเบียนบ้านอาจทำให้ประชาชนเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่หรือพื้นที่เศรษฐกิจหลักๆอาจจะมีการย้ายทะเบียนบ้านไปยังพื้นที่ที่สะดวกต่อการใช้จ่ายมากขึ้นแต่ณขณะนี้จากฐานข้อมูลทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยังไม่พบการย้ายที่ผิดปกติแต่อย่างใดนะฮะโฆษกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะก็ยังมีการกล่าวบอกว่าเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่เพื่อให้เกิดความสะดวกเกี่ยวกับการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตถือเป็นไปตามสิทธิ์ของประชาชนผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทุกคนนะฮะนั่นคือ16ปีขึ้นไปณวันปิดลงทะเบียนและก็มีสัญชาติไทยขอเพียงทำการย้ายก่อนทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการเท่านั้นคุณปิงคุณมิ้วฮะ